สวัสดีครับพบกับช่อง CT Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็น Samsung Powerbot VR 7000 นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะฮะตัวนี้ก็คือคล้ายๆเป็นกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของ Samsung นะฮะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคภายในกล่องนะครับก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวยกมาวางไว้ก่อนนี่นะครับก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์นะครับยกมาวางตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีเป็นแท่นชาร์จนะครับผมนี่แท่นชาร์จก็คือมันก็จะชาร์จนะครับคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่น Xiaomi นะครับผมเคยรีวิวไปคลิปก่อนเนาะการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมีเป็นแท่นชาร์จนะครับเวลามันแบตหมดมันก็จะวิ่งกลับมาชาร์จเองเนาะแต่มันจะต่างกับ Xiaomi ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับมาดูอย่างอื่นกันต่อนะครับก็จะมีเป็นคู่มือแล้วก็นี่ครับที่แตกต่างจุดแรกนะฮะก็จะคือเป็นรีโมทนะครับ Xiaomi ไม่มีรีโมทให้นะฮะควบคุมผ่านแอปพอดเลยแต่ตัวนี้นะครับสามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับและที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีนี่เลย Point Cleaning นะครับก็คือเราสามารถจิ้มลงไปอ่ะมันจะเป็นจุดเหมือนเลเซอร์พอยต์อ่ะครับหุ่นยนต์อ่ะมันก็จะวิ่งตามเลเซอร์ตามที่เราบังคับเลยนะครับแบบเลเซอร์อยู่ตรงไหนหุ่นยนต์ก็จะวิ่งตามไปตรงนั้นนะครับทำให้ง่ายต่อการควบคุมนะครับไม่ต้องมานั่งกดบังคับเหมือนรถบังคับนะฮะถือว่าง่ายเลยนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับต่อเข้ากับที่ชาร์จไร้สายเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บกล่องอะไรไปกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะครับขอแกะพลาสติกออกก่อนนะฮะโอเคหลังจากแกะพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวคร่าวๆนะครับรอบๆตัวเครื่องนะฮะจุดเด่นของมันนะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะเป็นข้างหน้านะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมมองข้างบนให้ดูปกติหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปนะครับมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับแต่อันนี้นะฮะข้างหน้านะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับข้อดีคือยังไงนะครับข้อดีก็คือมันสามารถเข้ามุมได้นะครับอย่างตรงนี้นะฮะนี่เป็นมุมห้องเนาะมันก็สามารถทำความสะอาดตรงมุมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลามันเข้ามุมนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับเห็นไหมฮะเป็นด้ามแดงๆตรงนี้นะครับมันก็จะยื่นยาวออกมาเก็บฝุ่นให้เลยนะครับเรียกว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับก็คือจะมีปัญหาตรงมุมห้องนะครับสำหรับใครเคยใช้ก็คงรู้กันดีเนาะตัวนี้นะครับก็ออกมาแก้เลยนะครับสามารถทำความสะอาดตรงมุมได้นะฮะเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับก็จะมีหลายเซ็นเซอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กันชนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์การตกจากที่สูงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะฮะมีกล้องด้วยนะครับกล้องนะครับมันก็จะทำคล้ายๆกับการสแกนเพดานบ้านนะครับดูว่าแบบบ้านมีห้องอะไรบ้างนะครับเรียกว่าก็แม่นยำทีเดียวนะครับบวกกับการมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าเซ็นเซอร์แบบกันชนอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ที่แตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนะครับก็คือมันเป็นแบรนด์ Samsung เนาะแล้วก็ Samsung ก็ทำเป็นคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นมานะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะมันก็จะมีนี่นะครับไซโครนนะครับไซโครนฟอร์สก็คือเป็นแรงดูดนะครับของ Samsung นะฮะก็คือมันจะทำการคล้ายๆกับสร้างพายุตรงนี้นะครับเล็กๆทำให้แบบเพิ่มแรงดูดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูกันดีกว่านะครับอันนี้คือที่เก็บฝุ่นนะครับนี่เรียกว่าความจุเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฟิลเตอร์นะฮะมันสามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยเนาะบางเจ้านะครับอย่าง Xiaomi นะฮะมันทำจากกระดาษไม่สามารถล้างได้นะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถเอาไปล้างแล้วพึ่งแดดแล้วก็ใช้ต่อได้นะครับเรียกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมลองถอดฟิลเตอร์ให้ดูเนาะนี่นะฮะสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับเรียกว่าสะดวกทีเดียวนะครับใส่เก็บเข้าไปแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่คืนที่เดิมของมันนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายทีเดียวนะครับเอาละพอพูดถึงไอไซโคนฟอร์สนะครับมันทำให้อะไรดีขึ้นนะฮะก็คือมันเพิ่มแรงดูดนะครับจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วๆไปนะครับประมาณ2เท่าเลยนะครับเรียกว่าดูดแรงขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองมาชาร์จเข้าแท่นชาร์จให้ดูดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะต้องทำการเปิดสวิตช์ข้างใต้นะครับตรงนี้นะฮะกดเปิดไปเลยพอเปิดเสร็จนะครับก็ทำการเอามันมาชาร์จเลยนะครับ
เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่บนแท่นชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชาร์จก่อนใช้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะก็ทิ้งชาร์จไว้สักครู่นะครับแล้วก็มาดูรีโมทกันก่อนนะฮะว่ารีโมทมันต่างจากเดิมยังไงมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็มีการสตาร์ทนะครับหยุดเริ่มทำความสะอาดนะครับหยุดทำความสะอาดก็กดตรงนี้เลยเหมือนแบบรีโมทเล่น DVD อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโหมดสปอตนะครับก็คือเน้นย้ำตรงจุดๆนั้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแบบควบคุมเสียงทำการทำความสะอาดซ้ำนะครับสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะฮะปรับความเร็วความแรงได้นะครับว่าอยากให้ดูดฝุ่นแรงดูดฝุ่นเบานะครับได้หมดเลยแล้วก็มีปุ่มกับแท่นชาร์จอัตโนมัตินะครับที่สำคัญนะครับฟีเจอร์นี้นะฮะผมชอบมากเลยนะครับก็คือ Point Cleaning นะครับมันสามารถกดได้นะครับเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเป็นเลเซอร์โผล่ขึ้นมาเนาะสามารถเลือกจุดที่อยากทำความสะอาดในบ้านได้นะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้อยากให้ทำตรงนี้ก็เลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้นะครับไอ้เจ้าหุ่นดูดฝุ่นนะครับมันก็จะวิ่งตามตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันสะดวกกว่าเนาะไม่ต้องมาแบบเอารีโมทมานั่งบังคับให้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเหมือนบังคับรถบังคับนะครับอันนี้เลยอยากให้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หุ่นยนต์ก็จะวิ่งตามนะครับเรียกว่าสะดวกและรวดเร็วกว่านะฮะโอเคครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการทำงานนะฮะถ้าใครอยากให้อัดคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับ Samsung Powerbot นะครับ VR 7000 นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากได้คลิปแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะสรุปอีกรอบนะครับสั้นๆนะฮะตัวนี้นะครับก็คือมันทำความสะอาดตรงมุมได้นะครับแล้วก็แรงดูดแรงนะฮะก็คือแบบแรงดูดฝุ่นเยอะมากเลยนะครับเป็นไซโครนฟอสนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับมันสามารถนี่นะฮะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับก็คือควบคุมแอปผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่นะฮะเลเซอร์พอยต์นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผม CD Channel สำหรับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย